สวัสดีค่ะลิต้าค่ะเภสัชกรลิต้าพัฒน์บุตรสำราญค่ะมิส LGBT Thailand 2023ค่ะแล้วก็ตำแหน่ง The Kedua Second Runner Up Miss Equality World Dualibu Duapulutika from Indonesia ค่ะแล้ววันนี้นะคะลิต้าอยู่กับน้องสาวคนสวยนะคะของลิต้าเองค่ะสวัสดีครับซันซึน้องซินตาค่ะ from Indonesia ลิต้าวันนี้เป็นไงบ้างกับไฟนอลของ LGBT ในการเตรียมงานวันนี้เตรียมพร้อมขนาดไหนก็อยากจะบอกทุกท่านเลยนะคะว่าในปีนี้นะคะไฟนอล Miss LGBT 2024นะคะ 10 Years Anniversary นะคะทางกองประกวด Miss LGBT ของเรานะคะก็เตรียมงานกันอย่างหนักมากเลยค่ะเพื่อจะทำให้การ celebrate 10 years anniversary นะคะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของลิต้าในการดำรงตำแหน่ง Miss LGBT Thailand 2023นะคะเป็นควีนคนที่9ของประเทศไทยก็รู้สึกใจหายค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อำลาตำแหน่งแล้วแล้วก็จะได้สวมมงกุฎให้กับผู้ครองตำแหน่งคนที่10เพื่อสืบสานต่อเจตนารมณ์ของลิต้าต่อไปในการสร้างสรรค์ LGBT community นะคะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กรแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับ LGBT ทั้งหลายในทุกๆเรื่องได้เลยเช่นเดียวกันค่ะแล้วนี้นะคะลิต้าก็อยู่กับน้องสาวสุดสวยของลิต้าเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องสาวของลิต้ากันนะคะโอเค the first of all Chinta you come here in Thailand is the first time yeah this is my first time okay so what you wanna tell about the LGBT community in Thailand especially in ThailandAre you grateful to be here? Yeah, in Bangkok. Okay. Yeah, in Thailand. I tell about the Bangkok. Okay, in Bangkok. Okay, this is my first time come to Bangkok, and then I'm here to show Pilita even, and then I wanna see here. Look at here. This is very beautiful. And about Bangkok, I'm really enjoying in here. This is my first time, so I'm really grateful in here, and then all of the culture. So maybe just that.โอเคก็น้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของน้องนะคะที่มาในประเทศไทยแล้วก็มีความรู้สึกดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีการประกวดของลิต้าเองด้วยแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับการ celebrate 10 years anniversary ในปีนี้ด้วยค่ะชินตา so everybody have want to know that because this year is 10 year anniversary how you feel and then what you want to give themOkay, Tina. I think this event is really awesome. And then we can accept about the different things, the right? Diversity, right? Yeah. Okay. And then I just want a happy anniversary for 10 years, right? Wow, this is a long time. Yeah. And then for everyone, maybe just that. โอเคซึ่งน้องก็บอกว่านะคะมันเป็น10ปีนะมันเป็นการเดินทางที่ยาวนาน mm-hmm. แล้วน้องก็บอกว่าน้องรู้สึกเป็นกำลังใจแล้วก็ support ในเรื่องของ all differentity ก็คือการถึงความแตกต่างแล้วก็ diversity นั่นก็คือความที่ต่างคนที่เราจะแตกต่างกันแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็น equality หรือเป็นความเสมอภาคความเท่าเทียมนั่นเองค่ะ Thank you น้องชินตักขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณแขกที่มาร่วมงานและให้ติดตามการประกวดวันนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆท่านที่ชื่นชมหรือชมทางไลฟ์สดของพี่นอในตอนนี้นะคะว่าขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามและเป็นกำลังใจให้กับองค์กร Miss LGBT Thailand ค่ะปีนี้นะคะเราเดินทางกันมาอย่างยาวนานค่ะเป็นปีที่10แล้วค่ะและก็ยังไงนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลิต้าด้วยวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะชินตา can you giveSomething that in Bahasa Indonesia about it when you come to Thailand and beauty pageant that you go wanna go. Okay, in Indonesian. Yes, Bahasa. Okay, I will speak in Indonesian. So about what, Pilita? Yes. About the Bangkok or about the Thailand? Okay. Halo semuanya, Thailand itu benar-benar cantik banget. Dan ini adalah kali pertama Cinta kesini dan Cinta sangat enjoy tentang semuanya tentang.Budaya, makanan, dan juga tempat wisatanya. Dan buat para semuanya, pageant lovers dan lain sebagainya, jangan lupa dukung Sinta. Dan buat teman-teman semuanya, Sinta sangat menghargai semua perbedaan yang ada di sini karena mereka semua luar biasa. Dan semua orang punya hak dan pilihan untuk menentukan diri mereka sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.